กับมาตรการที่จะผ่อนคลายมาตรการพวกล็อกดาวน์มาตรการที่ควบคุมโควิดเนี่ยจะเห็นได้เมื่อไหร่นะคะถึงจะเป็นปกติคุณชยาวดีชัยอนันต์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสื่อสารองค์กรนะคะจากทางด้านของแบงก์ชาติท่านบอกว่าการระบาดของโควิด-19 ในไทยเนี่ยรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นในช่วงต้นไตรมาส3นะคะแต่สถานการณ์การระบาดอัตราการฉีดวัคซีนก็ดีขึ้นค่ะทำให้ภาครัฐเนี่ยทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมได้ตั้งแต่1กันยายนซึ่งก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนนะคะในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปถึงปีหน้าด้วยแบงก์ชาติคาดว่าไตรมาสแรกของปีหน้าจะสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ได้ทั้งหมดนั่นคือ 100% นะคะเนื่องจากแบงก์ชาติคาดว่าจำนวนวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาเนี่ยจะได้รับเพิ่มขึ้นเป็น140ล้านโดสในสิ้นปีนี้และ110ล้านโดสในปีหน้าก็จะทำให้การกระจายวัคซีนเนี่ยทำได้เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ประชากรไทยจะได้รับวัคซีนครบ2เข็มเกิน40%ของประชากรทั้งหมดซึ่งจากประสบการณ์ในประเทศนะคะเขาพบว่าอัตราการป่วยแบบรุนแรงเนี่ยจะลดลงหลังจากประชากรได้รับวัคซีน2เข็มมากกว่า40%ดังนั้นก็คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนี้จำนวนผู้ป่วยวิกฤตจะลดลงแล้วก็ลดแรงกดดันที่มีต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขนะคะก็จะช่วยลดความจำเป็นของการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดด้วยแต่ก็ตามระยะต่อไปเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อาจจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นหลังจากเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วก็จะทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูพฤติกรรมประชาชนค่ะว่าจะมีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนจำนวนผู้ติดเชื้อจะมีเพิ่มแค่ไหนด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ